ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมก็วันนี้ทอยนะครับผมเราจะมาอันบ็อกซ์ตัวคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ครับแล็ปท็อปนะครับผมที่เราซื้อมาครับผมซึ่งก็คือตัว ThinkPad นะครับผมนี่ครับผมคือกล่องเดี๋ยวนี้มันเล็กมากเลยนะครับผมแล้วทอยแบบเป็นคนที่เอาจริงเปลี่ยนคอมใหม่ทุก 1-2 ปีนะครับผมก็ช่วงหลังจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยเพราะรู้สึกว่าแบบสเปคใหม่ๆมันออกมาค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราเปลี่ยนกลับมาใช้ AMD อีกครั้งนึงครับผมซึ่งจริงแล้วทอยสมัยก่อนเคยใช้ AMD นะครับตั้งแต่เมื่อสัก10ปีที่แล้วเลยที่ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์ไปเป็น Lenovo นี่แหละนะครับผมแล้วก็ปันใจไปให้ Intel มาช่วง10ปีที่ผ่านมาครับผมวันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เรากลับมาใช้ AMD นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปอ่านแบบดูสื่อต่างๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์มารีวิวอะไรเงี้ยช่วงหลัง AMD ก็มาแรงนะครับผมแล้วก็สเปคค่อนข้างดีในราคาที่ถ้าเกิดแบบสเปคเท่าหมดเลยนะเราใช้ CPU Intel versus AMD เนี่ย AMD มันจะถูกกว่าอยู่มัน 3-4,000 นะอันนี้ทอยรีเฟอร์ไปที่เว็บไซต์ของ Lenovo นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูอันบ็อกซ์ตัวนี้ด้วยกันครับผมซึ่งอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์ครับผมเราเสียเงินซื้อเองหมดเลยนะครับผม ThinkPad พอใช้เป็นตัวเวอร์ชั่น P series นะครับผม P16S AMD นะครับผมทอยใช้ ThinkPad มาหลายปีแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่ชอบมากคือตัวคีย์บอร์ดนะผมคือคีย์บอร์ดมันจะมีปุ่มแดงๆอยู่ด้วยนะครับผมจะเห็นว่าที่โลโก้ ThinkPad เนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นตัวจุดแดงๆอยู่ที่ตรงนี้หลงกล้องเลยอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาอันบ็อกซ์กันซึ่งกล่องนี้มันเล็กมากเลยแล้วก็น้ำหนักตัวนี้จะค่อนข้างเบานะผมคราวนี้เดี๋ยวสเปคเดี๋ยวทอยจะมีขึ้นให้ดูบนหน้าจอด้วยนะผมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ด้วยกันเลยนะครับตัวที่เราใช้ตอนนี้จะเป็นหน้าจอ16นิ้วนะผมซึ่งตัวมิติ dimension ของหน้าจอมันจะเป็น1610แหละคือมันจะไม่เหมือน169เมื่อสมัยก่อนนะครับผมคราวนี้เรามาลองดูข้างในด้วยกันนะครับผมซึ่งกล่องก็เป็นกล่องกระดาษแบบรักโลกนะครับผมอันนี้ทอยสั่งจากเว็บไซต์ lenovo.com นะครับผมก็มีพี่ๆเซลล์เขาติดต่อมาว่าเฮ้ยวันนี้มันมีโปรโมชั่นแบบ9เดือน9นะวันเกิดทอยพอดีนะผม9เดือน9เขาส่งเมลมาแล้วก็เฮ้ยมันมีราคาพิเศษนะทอยก็เลยแบบลองสั่งมาดูนะผมก็เรียบร้อยครับอันนี้คืออันแรกพอเราแกะกล่องขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเจอก็มีโฟมแบบนี้นะผมแล้วก็นี้น่าจะเป็นพวกแบบใส่ชาร์จอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันส่งของกันง่ายมากเลยนี่ทอยสั่งมาสักเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะผมช่วงมาเดือน9นะผมแล้วก็วันนี้วันที่20กว่าๆครับเราก็ได้ของมาแล้วผมก็แพ็คมาสวยงามนะนะผมแล้วนี่คือคอมพิวเตอร์ครับโอ้โห ThinkPad P16S นะผมก็จัดเต็มตัวสเปคมาเลยนะผมวันนี้ก็ทิ้งได้ทีหลังมีอะไรอีกบ้างครับข้างในครับอันนี้น่าจะเป็นแบบคู่มือนะใส่มาอยู่ในนี้ด้วยนะเป็นเอกสารนะครับผมนิดหน่อยหมดแล้วครับทั้งกล่องมีอยู่แค่นี้เลยครับผมโล่งเลยอันนี้คือตัวกล่องนะครับผมมีแค่นี้ครับใส่ชาร์จนะครับผมแล้วก็ตัว ThinkPad เดี๋ยวทอยจะลองแกะใส่ชาร์จดูก่อนใส่ชาร์จถ้าจำไม่ผิดทอยซื้อมาเป็นแบบ100อัพสเปคมันนิดนึงครับผมปึ๊บก็จะเป็นใส่ชาร์จหน้าตาสวยงามเลยครับซึ่งนี้เป็นตัว USB Type C นะครับผมเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆมันจะเป็น Type C หมดแล้วผมซึ่งก็พกพาสะดวกน้ำหนักเบา100วัตต์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวหัว3ขาแบบนี้มาให้นะครับน้ำหนักเบามากเลยเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์สเปคสมัยก่อนเดี๋ยวค่อยจะลองแกะตัวพลาสติกละจริงแล้วความพรีเมียมของ ThinkPad ต้องบอกว่าพอย้ำอีกครั้งนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ครับผมเราซื้อมาเองเลยเดี๋ยวราคาถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ 40,000 กว่าๆนะครับผมก็รุ่นนี้ทอยคิดว่าทอยน่าใช้นานเลยนะครับผมดูวัสดุดิคือดีมากเลยนะครับผมสีเป็นแบบสีดำแมตต์นะครับผมแล้วก็นี่จอ16นิ้วนะแต่ว่าเบามากคือสามารถแบบถือมือเดียวได้เลยอันนี้น้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 กิโลกรัมกว่าๆนะครับผมรุ่นเก่าทอยใช้เป็นที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้จะเป็นแบบที่16นะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิT16P Gen 2ซื้อเมื่อสักประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับผมอันนั้นก็1จุดหน้าจอจะเป็น16นิ้วเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยไปถึงเกือบ2กิโลเลยนะครับผมซึ่งอันนี้16นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าหนักแค่ 1.6 ไม่เกิน 1.7 กิโลแน่นอนนะครับผมโลโก้ ThinkPad ที่สวยงามนะครับผมอันนี้พอเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับนี่เลยคือหน้าจอมันก็พับได้แบบ180องศาแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผม
ให้ดูคีย์บอร์ดใกล้ๆนะคีย์บอร์ดนี้ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะผมของ Lenovo นะผมซึ่งเอาจริงพิมพ์มันมากนะครับ Space Toy ใช้ก็จะเป็น RAM 32GB ครับผมแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์พอใช้เป็นตัว SSD นะครับผม1 เทมั้งนะครับผม1 เทคราวนี้นอกนั้นก็โอเคเลยทอยชอบอย่างนึงที่บนหน้าจออย่างเงี้ยผมมันจะมีเหมือนกับเป็นชัตเตอร์ไพรเวซี่ครับที่เราสามารถท็อกเกิลได้แบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้พอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวทอยคือทอยเคยทำคอมพิวเตอร์หล่นนะครับ ThinkPad หล่นมาจากโต๊ะแบบโต๊ะทำงานเนี่ยก็สูงเมตรกว่าๆหล่นมาทอยนึกว่าแบบกูซวยแล้วนะครับผมแต่ว่าหยิบขึ้นมาก็ใช้งานได้ปกติเลยคือมันจะเน้นเรื่องความทนทานนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอะไรอ่ะเอาน้ำมาล่าเนี่ยมันก็ยังแบบไม่เป็นไรเลยครับผมผ่านแบบขั้นตอนในแบบที่แบบคอมพิวเตอร์ที่ไปใช้ในแบบ military grade เลยนะครับผมอยู่ในค่ายทหารที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้แบบสเปคประมาณนี้กันนะครับเบามากนะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกับที่ระบายความร้อนนะผมจริงๆมันจะมีข้างๆด้วยเป็นรูระบายความร้อนข้างๆซึ่ง ThinkPad ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมตอนนี้ปุ่มเปิดปิดน่าจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังขอดูอีกทีครับผมปุ่มเปิดปิดก็จะอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคเผื่อใครสนใจก็ลองดูได้ครับผมเดี๋ยวทอยจะมีอีกวิดีโอนึงมาเดโมให้ดูหรือว่ามารีวิวให้ดูครับผมว่าเวลาเราใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วทอยว่าอีกอย่างนึงที่เพนพอยท์ทอยเจอมาของ Intel ก็คือเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์บางครั้งมันจะมีเสียงพัดลมค่อนข้างแรงนะอันนี้ดูจากรุ่นเก่าๆที่ทอยใช้นะครับผมคราวนี้หวังว่า AMD เนี่ยพัดลมมันจะทำงานได้เงียบขึ้นนะเวลาเราอัดพอดแคสต์หรือว่าอัดพวกวิดีโอเนี่ยมันจะได้แบบไม่มีเสียงแทรกเข้าไปเยอะทอยใช้เป็น CPUน่าจะเป็นตัว 6,800 นะครับรหัส U นะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบเล่นเกมอะไรนู่นนี่นั่นมาส่วนใหญ่ใช้ทำงานเขียนโค้ดอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวด้วยกันครั้งหน้าว่าการใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจ Lenovo ก็ลองเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ lenovo.com นะครับผมอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆเลยนะครับ